ช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนโชว์เคสวันนี้เป็นเรื่องราวต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับแต่วันนี้เป็นเลเวล3นะครับของช้าง Thailand Junior Golf Clinic ซึ่งน้องๆเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยแน่นอนต้องผ่าน1มาแล้วบางคน1มาสเตอร์2 2มาสเตอร์ก็คือมีผ่านมาบ้างแล้วประมาณ 2-4 แคมป์นะครับพอจะรู้แล้วล่ะว่าพื้นฐานกอล์ฟที่เหมาะสมทำยังไงนะการเล่นที่ดีควรจะทำยังไงซ้อมยังไงถึงจะมีประสิทธิภาพแล้วก็คาดหวังว่าเขาคงจะไปซ้อมมาอย่างมีประสิทธิภาพเรียบร้อยแล้วเพราะว่าแคมป์3เนี่ยคือ how to play ทำไมมันฟังดูง่ายๆนะครับเนื่องจากว่าเราเล่นกอล์ฟกันอยู่แล้วเราเล่นกอล์ฟกันเป็นอยู่แล้วทุกคนก็น่าจะเป็นอยู่แล้วไม่ใช่หรือไม่นะเพราะว่าเวลาออกไปเล่นกอล์ฟหลายคนยังเล่นกอล์ฟได้ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้น how to play ในที่นี้ก็คือเพื่อจะให้น้องก็เห็นนะว่าลักษณะของการเล่นกอล์ฟที่แท้จริงสนามลักษณะนี้ควรจะเล่นยังไงหลุมลักษณะนี้ควรจะเล่นยังไงหลุมประเภทนี้ตำแหน่งไหนไปได้ตำแหน่งไหนห้ามไปตำแหน่งไหนไม่ควรไปแต่ถ้าจำเป็นก็เล่นยากหน่อยนะอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการเรียนรู้ตัวเองต้องรู้เกมตัวเองต้องรู้ระยะตัวเองนะต้องรู้สนามต้องดูเป็นว่าสนามเป็นยังไงนะครับหนึ่งในส่วนที่เขาต้องทำคือ SWOT analysis เหมือนกับเราเรียนธุรกิจผมเรียน marketing มาก็ต้องทำ SWOT เหมือนกัน strength weakness opportunity threats นะครับจะได้รู้จุดแข็งจุดอ่อนนะอันนั้นคือ2อันหลักที่เรานำเสนอก่อนแล้วกันในส่วนของ opportunity กับ threat เนี่ยจะมากไปในส่วนของภาคสนามมากกว่าว่าหน้าตาสนามลักษณะนี้จะต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับอันนั้นก็เป็นสกิลส่วนหนึ่งเพราะเราจะเห็นเขาทำ lecture แล้วก็ต้องจดพวก booklet วิธีดูว่ายังไงว่าสมุดของเขาสมบูรณ์ไหมเพื่อจะได้เตรียม mental preparation ของเขาให้พร้อมนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือในสัดส่วนของการออกกำลังกายเพราะว่าในสมัยนี้ปัจจุบันนี้เนี่ยเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะเล่นกอล์ฟไปถึงสเต็ปกอล์ฟอาชีพโดยที่มีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าคู่แข่งขันทุกคนสมบูรณ์หมดแล้วเดี๋ยวนี้พัฒนาการในเรื่องของร่างกายดีมากไบโอเมคานิกส์พร้อมนะครับอุปกรณ์หลายๆอย่างในการทดสอบพร้อมแล้วกอล์ฟเองก็มีการออกกำลังกายเฉพาะกิจกรรมที่พร้อมเช่นกันดังนั้นวันนี้เราก็จะมีแขกรับเชิญ2ท่านนะครับโค้ชแจ็คโค้ชแท็กมาเป็นแขกรับเชิญเช่นเดียวกับสัปดาห์ที่แล้วครับเพื่อจะพัฒนาน้องๆต่อให้เหมาะสมกับสกิลเลเวลแล้วก็ lesson plan ที่เราเตรียมเอาไว้ในเลเวล3ครับแล้ววันนี้ในช่วงของเลเวล3นะครับก็ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วทางด้านของโค้ชแจ็คก็มาร่วมรายการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเช่นกันทีนี้เลเวล3ในส่วนของการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของนักกีฬาก็มีต่อเนื่องครับโอเคเราทราบแล้วภาพรวมมันคือ16ท่าอย่างที่คุณบอกที่แล้วใช่ครับนะอาทิตย์ที่แล้วเราดูไป2ท่าอาทิตย์แล้วเรามี2ท่าครับเดี๋ยวอาทิตย์นี้เรามีอีก2ท่าที่สำคัญเพิ่มเติม2ท่าทีนี้ไอ้2ท่านี้เราจะดู1คือการเคลื่อนไหวก่อนการเคลื่อนไหวของช่วงบนก็คือหัวไหล่ของเราครับเทสนะครับอีกท่านึงเป็นดูความแข็งแรงความแข็งแรงของช่วงล่างของเราครั้งที่แล้วเราเคลื่อนไหวช่วงล่างหมุนล่างหมุนบนหมุนล่างหมุนบนทีนี้เทสความแข็งแรงช่วงล่างนะครับแล้วการเคลื่อนไหวของหัวไหล่จริงๆโอเคดังนั้นท่าแรกก่อนครับพี่เจเดี๋ยวเราจะเล่นในส่วนของเราจะเทสในส่วนของหัวไหล่นะครับท่านี้เรียกว่า90-90ตั้งมุมหัวไหล่90องศาแบบนี้เราจะพยายามหมุนของส่วนของหัวไหล่ของเราเนี่ยฮะหมุนไปด้านหลังนะครับลองพับตัวเซตอัพเลยครับจับเวฟก่อนดีมากนะฮะเด็ดมากโอเคแล้วลองยกแขนข้อศอกตั้งนะครับให้ข้อศอกขนานกับพื้น90องศาทั้งนี้นะครับให้ขนานกับแนวหลังด้วยนะครับทีนี้ลองดันไปด้านหลัง
ดันนี่เอาปืนมาที่ปุ๊บผมมีเหตุผลที่ทำท่านี้เลยดันไปด้านหลังครับกลับมานิดนึงข้อมือเราไม่ทำงานครับทำงานของหัวไหล่ให้หัวไหล่เราหมุนนะครับหัวไหล่หมุนคงที่ข้อศอกไว้ครับดูการคือถ้าเกิดว่ามาเนี้ยค้างแล้วมันมากกว่าแนวกระดูกสันหลังถือว่าดีเลยแหละนะครับไอเดลทอยผมมันพอไหวแต่ไอหลังผมมันไม่ดีถูกต้องใช่ไหมครับเราจะเรียกตรงนี้ว่าแลบกล้ามเนื้อด้านข้างปีกอะฮะมันเริ่มมีการทำงานร่วมด้วยทีนี้ท่าต่อไปครับพี่เจทีนี้เราท่าต่อไปเนี่ยเราจะเป็นในส่วนของดูความแข็งแรงของสะโพกกล้ามเนื้อก้นของเรานะครับท่านี้เรียกว่าบิดก็คือสะพานนะครับบิดวิดเลกเอ็กซ์เทนชันเราท่าเซตอัพง่ายๆนะครับเรานอนนะครับมือวางข้างตัวก่อนชันเข่าขึ้นมาให้เท้าเลื่อนมาติดก้นเลยฮะให้ความรู้สึกว่าเราใช้สะโพกเป็นตัวดันส่วนบนขึ้นมาที่ชูมือขึ้นบนครับสามเหลี่ยมยีขาขวาไปข้างหน้านะครับแล้วยกก้นขึ้นค้างไว้10วิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคลงครับจะเห็นว่าการเช็คหน่อยๆแล้วแต่ว่าเลเวลสะโพกคือความเอียงของสะโพกเนี่ยของพี่เจไม่เอียงเลยแสดงว่าก้นทั้งสองข้างมีความแข็งแรงที่โอเคอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าเมื่อกี้ท่านี้แล้วมันสองข้างไม่บาลานซ์มันอาจจะห้อยไปข้างนึงมันเอียงมาฝั่งนี้แสดงว่ามีอยู่ฝั่งนึงที่มันมีความแข็งแรงน้อยโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยท่านี้เราจะดูได้เลยว่าแบ็กสวิงดาวสวิงเป็นยังไงเดี๋ยวเสร็จจากนี้นะอธิบายฟังบน okay. นะครับทีนี้อีกข้างหนึ่งเจลองดูสมมติยกขาขวาขาซ้ายเนี่ยเป็นตัวประคองอยู่ใช่ไหมฮะใช่ครับขาขวายกขาขวาแล้วสั่นแสดงขาซ้ายเริ่มทางซีกซ้ายเริ่มมีปัญหาแล้ว follow through ผมมีปัญหาใช่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราดูท่านี้ครับเขาเรียกบิดวิดเลกแอทเทนชั่นเราดูความแข็งแรง ถ้าเกิดว่าขึ้นไปแล้วขึ้นแบ็กสวิงไปแล้วนะครับแล้วช่วงเนี้ยมีความแข็งแรงดีนะครับช่วงนี้มีความแข็งแรงดีก็จะช่วยทำให้รักษามุมได้ดีขึ้นแบ็กสวิงข้างนี้ก็จะต้านอยู่ใช่ถูกต้องแล้วก็สามารถจะบิดลำตัวได้เยอะขึ้น okay. แล้วก็รักษาความคงที่ของร่างกายได้ดีนะครับแต่ถ้าข้างนี้นะครับดีด้วยมันก็จะช่วยทำให้ follow through แล้วสามารถจะส่งแรงได้ดีขึ้นด้วยใช่ไหมครับดังนั้นทั้งสองข้างเราสามารถเทสท่านี้ได้ความแข็งแรงมันแตกต่างกันโอเคเดี๋ยวผมมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนขอบคุณโค้ชแจ็คมากนะครับโอเคเดี๋ยวมีคนเดิมครับโค้ชแท็กธนาแท็กทีมเลยแจ็คแท็กเอาให้เจนุ่มเลยวันนี้โอเคครับครับแจ็คไปแท็กก็เลยมาครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะเปลี่ยนตัวกันออกกำลังกายบ้างครับผมผมเมื่อกี้ก็ทดสอบมายังไม่ค่อยแฮปปี้ผมแต่ก็โอเคเรื่องปกติช่วงหลังไม่ค่อยได้ออกกำลังกายครับผมมาเพราะฉะนั้นในวีคนี้ในแคมป์นี้ก็ส่วนหนึ่งจะเป็นที่จะแทรกให้กับเด็กๆคือเรื่องของpreparation ก็คือการเตรียมร่างกายเพราะฉะนั้นแคมป์นี้เขาจะตีกับทุกวันเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะหยิบ2 exercise มาให้ลองทำกันครับผมสำคัญมากที่มันจะต้องสอดคล้องกับการออกรอบคือถ้าคุณจับให้เขาออกมาการหนักไปมันก็จะเป็นอุปสรรคในการเล่นกอล์ฟวันรุ่งขึ้นของเขาซึ่งไม่ได้เราต้องการออกกำลังกายด้วยเล่นกอล์ฟด้วยครับผมก็เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามียางหรืออาจจะใช้ตัวกอล์ฟคลับก็ได้ครับเดี๋ยวลองไปยกดูครับผมเพราะฉะนั้นจิ๋วแรกเขาเรียกว่า เราทำ overhead deep squat เราเริ่มจากเซตอัพโดยการ overhead สิ่งที่ถูกต้องคือต้องอยู่หลังกับต้นคอเราให้ได้นะถ้า squat แต่เราจะทำ deep squat กันสวยดีครับอันนี้ถือว่าโอเคอันนี้ถือว่าโอเคเพราะฉะนั้นท่านี้อย่างที่บอกเรื่องของมุมของข้อเท้าเต็มช่วงการเคลื่อนไหวเข่าสะโพกพับสุดแล้วก็สะบักรวมถึงข้อไหล่ที่
เคลื่อนไหวจนสุดเต็มช่วงนั้นไม่โอเคคือพอลงแล้วมีก้มมาข้างหน้าใช่พอลงแล้วมาอย่างนี้ไม่โอเคนะพยายามรักษาตำแหน่งเดิมให้ได้นี่คือท่าแรกเพราะฉะนั้นสามารถนำไปใช้ในเซสชั่นของการวอร์มอัพได้ท่าที่2ค่อนข้างเข้าใกล้ฟังก์ชันจริงมากที่สุดเพราะนั้นใช้ยางได้เหมือนกันใช้ไม้ได้เหมือนกันคราวนี้วางบนบ่านะครับจัดฟอร์มเดี๋ยวถ้าคุณหันหลังไปนะคุณทำไมบ่าคุณมันทับเนี้ยหนกโอเคเมื่อกี้เราวางของเมื่อกี้เราเป็นดีฟสควอตคราวนี้เราเป็นลงเป็นแค่ฟูลสควอตก็พอนะครับก็คือต้นขาแตะขนานพื้นเพราะฉะนั้นวิธีการคือรักษาความกว้างลงสควอตแล้วโรเทชั่นก็สควอตโรเทชั่นสวยครับฟิตเก่งขึ้นส่งแรงสะโพกคอแล้วฟรีซได้เก่งขึ้นเพิ่มสปีดปึ้งฟรีซหันโฟลว์ทูสุดเลยขออีกครั้งละ2ครับ1ถีบตัวเข่าเหยียดปึ้งข้างละ1สควอตโรเทชั่นโอเคเยี่ยมครับเยี่ยมครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกท่าหนึ่งที่ก่อนที่จะตีจริงๆเราสามารถเช็คเรื่องของลำดับการเคลื่อนไหวของเราเริ่มเรียนรู้การส่งแรงของสะโพกคอแล้วก็ไหล่ไปได้ดูแล้วทั้ง2ท่าผมว่าถ้าทำไปเรื่อยๆตีไกลขึ้นตีไกลขึ้นเพราะมันเท่ากับขามันสำคัญอยู่แล้วสะโพกสำคัญอยู่แล้วสำหรับกอล์ฟแต่มันทำให้เร่งเป็นด้วยอ่ะใช้กล้ามเนื้อได้ถูกส่วนในการเร่งด้วยใช่ท่าแรกเป็นการทำให้ข้อต่อต่างมันฟรีท่าที่2เป็นการลำดับการเคลื่อนไหวแล้วก็ให้รู้จักการใช้แรงเป็นลำดับจริงๆนี่ถึงแม้ว่าในส่วนของเลเวล3สำหรับน้องๆเยาวชนที่มาเรียนเนี่ยเน้นในเรื่องของการเล่นนะครับไม่ได้เล่นก็เลยไม่ได้มาแก้วงซุยอะไรกันเน้นในเรื่องของการเล่นทำยังไงถึงนั้นส่วนมากของเราคือการวางแผนการวิเคราะห์สนามกอล์ฟแต่การพัฒนาร่างกายของเขาเนี่ยมันต้องมีความต่อเนื่องแล้วมันต้องใช้งานได้จริงอย่างเช่นอันนี้ซึ่งทำเป็นวอร์มอัพก็ได้จบวันแล้วทำเป็นออกกำลังกายก็ได้เขาจะตีมีประสิทธิภาพขึ้นเขาจะตีได้ไกลขึ้นนะครับส่งผลต่อผลงานกอล์ฟโดยตรงยอดเยี่ยมมากขอบคุณครับผมยินดีขอบคุณครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวเชิญมาออกรายการใหม่นะครับยินดีครับเอาละครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการฝึกนักกอล์ฟเยาวชนซึ่งเอามาประยุกต์ใช้กับนักกอล์ฟทั่วไปได้แน่ๆนอนแน่นอนก็พอเพื่อทำไมต้องแน่ๆนอนด้วยครับโชคดีครับครับช่วงโชว์เคสสนับสนุนโดยเครื่องดื่มตราช้างช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อน